สวัสดีครับผม MS1 นะครับจาก S1 Signature Snooker วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจากประเทศมาลตานะครับประเทศเล็กๆอยากจะมาแชร์ให้กับแฟนเพจของ Snooker Society แล้วก็นักสนุกเกอร์ของไทยเรานะครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศมาลตาเพื่อพบลูกค้าทางธุรกิจนะครับก็เลยถือโอกาสที่ได้เดินทางไปมาลตาเนี่ยก็มีความสงสัยอยู่นานแล้วว่าประเทศเขาเนี่ยเล็กๆแต่เขาก็มีนักสนุกเกอร์ระดับโลกหลายคนนะครับก็เลยบอกลูกค้านะครับที่สนิทสนมกันเนี่ยให้ช่วยติดต่อสมาคมสนุกเกอร์ของมาลตาหน่อยว่าผมอยากจะเรียนรู้จากเขาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับก็สุดท้ายได้ติดต่อตัวนายกได้ชื่อมิสเตอร์อีวานบริงแคทนะครับเราก็เขาก็มีเวลาให้เราสั้นๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยกันก็เลยนัดกันไปเจอที่อะคาเดมี่ของมาลตาเลยนะครับมิสเตอร์อีวานบริงแคทนะครับซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสนุกเกอร์ของประเทศมาลตาเนี่ยก็ได้เดินทางมาพบแล้วก็สละเวลาในการที่จะแนะนำสถานที่ให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดของอะคาเดมี่ของเขานะครับความประทับใจแรกเลยที่ได้เข้าไปในอะคาเดมี่ของเขาเราเห็นโต๊ะสนุกเกอร์อยู่7ตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเลือกใช้ของที่มีมาตรฐานระดับโลกมากเพราะโต๊ะสนุกทั้ง7ตัวเนี่ยเป็นของสตาร์ตัว full option เลยนะครับมีอุปกรณ์มาตรฐานลูกที่ใช้ก็เป็น 1G นะครับรวมทั้งมีฮีเตอร์ทุกตัวนะครับผมก็ถามว่าทำไมถึงจำเป็นจะต้องใช้โต๊ะสตาร์เนี่ยมิสเตอร์อีวานก็บอกว่าเนื่องจากเขาอยากจะให้นักกีฬาของเขาเนี่ยคุ้นเคยกับอุปกรณ์ระดับมาตรฐานเวลาไปแข่งระดับนานาชาติเนี่ยก็จะทำให้ปรับตัวต่อโต๊ะได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้โต๊ะสตาร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับก็รู้สึกว่าเขาเรื่องเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ยังลงทุนนะครับประเทศมาลตาเนี่ยครับมีประชากรไม่ถึง 500,000 คนน้อยมากนะครับแล้วก็มีสมาคมสนุกเกอร์เนี่ยไม่ถึง10แห่งแล้วแต่ละแห่งเนี่ยก็มีโต๊ะสนุกเพียงแค่1หรือ2ตัวเท่านั้นเองเทียบแล้วเนี่ยถือว่าน้อยกว่าจังหวัดเล็กๆของบ้านเราได้ซ้ำไปนะครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเขามีมือสนุกเกอร์ระดับโลกซึ่งเคยสุขขึ้นอันดับ10ของโลกเลยนะก็คือโทนี่ดราโก้ซึ่งปัจจุบันเขารีไทร์แล้วนะครับแต่เขาก็ยังมาแวะเวียนอยู่ที่อะคาเดมี่คอยให้ความรู้กับนักสนุกเกอร์รุ่นใหม่ๆรวมทั้งเขาก็ยังเป็นแชมป์พูล9ลูกและ10ลูกในอดีตด้วยปัจจุบันเขาก็ยังเล่นพูลเล่นสนุกอยู่นะครับรวมทั้งยังมีนักสนุกเกอร์ชั้นนำอย่างเช่นอเล็กซ์บอกซึ่งก็เคยเป็นโปรอยู่พักหนึ่งนะครับปัจจุบันก็รีไทร์แล้วเช่นกันเทียบประชากรแล้วเนี่ยเขามีแค่400,000กว่าคนแต่มีนักสนุกเกอร์ระดับโลกหลาย10คนประเทศไทยเรามี70ล้านนะครับมากกว่าเขาเกือบ20เท่าถ้าเขามี10คนจริงๆเราน่าจะมีนักสนุกเกอร์ระดับโลกได้ถึง200คนถ้าเทียบตามอัตราส่วนนะครับวันที่ผมไปเยี่ยมเยียนเนี่ยนอกจากที่จะได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยมิสเตอร์อีวานยังให้โอกาสผมได้ลองเล่นกับมือชั้นนำของประเทศเขานะครับวันนั้นก็เจอกับฟิลิปเชียนต้านะครับซึ่งคนนี้อาจจะคุ้นเคยกันนิดนึงเพราะแข่งขันอยู่ในยุโรปเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ประมือกับนักสนุกเกอร์ไทยหลายคนล่าสุดก็น่าจะเป็นน้องมิ้งนะครับในยุโรปที่ได้เล่นกันอีกกี่คนนึงที่ตอนนี้มาแรงมากนะครับชื่อแอรอนบุสซิลนะครับซึ่งผมอาจจะสะกดชื่อผิดก็ได้นะครับแต่ว่าแทงดีมากนะครับผมมีโอกาสได้เล่น2เฟรมก็แทงไปได้ไม้2ไม้ก็โดนเขากดเกือบหมดโต๊ะเกือบทำเซนจูรี่เลยก็ถือได้ว่ามีมาตรฐานสูงมากๆนะครับนอกจากที่มิสเตอร์อีวานเนี่ยจะได้นำพาชมสถานที่ในอะคาเดมี่เขาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องที่ผมสงสัยเขาหลายเรื่องอย่างเช่นว่าอะคาเดมี่เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสนับสนุนเยาวชนอย่างไรนะครับอันเนี้ยผมจะขอเล่าใน EP 2นะครับส่วน EP 3เนี่ยก็จะเล่าต่อถึงเรื่องการสนับสนุนของรัฐบาลของเขาเขาทำอย่างไรให้นักสนุกเกอร์เขาเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีขึ้นกีฬาเนี้ยมันถูกยกย่องว่าเป็นกีฬาที่สูงส่งนะครับผลจากภาพการพนันอย่างไรในประเทศมาลตาอันนั้นเดี๋ยวมาเล่าต่อใน EP 3นะครับขอบคุณครับ